สวัสดีจ้าพี่น้องแม่น้อยมายืนอยู่หน้าสะไว้น้ำนะคะหน้าบ้านแม่พินค่ะทางขบันแม่พินนะคะให้แม่พินไปซื้อไก่ให้ค่ะสิซื้อไก่ไปต้มไปไหว้ปูรักษาแม่น้อยเนาะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษามีหน่อยล่ะแม่น้อยบนไหว้ให้แม่น้อยหายซ่วงหายไข้เศร้าจากโรคหลายอันตรายแม่น้อยสิได้ถวายสิได้ไหว้ของหมายแม่น้อยก็บ่มีหยังหลายค่ะมีผลไม้หาย่างมีน้ำหวานมีถั่วมีง่ามีไก่ต้มแล้วก็มีวอดก้าค่ะแม่น้อยซื้อไปแล้วนะคะวอดก้าอยู่ในขวดซื้อขวดใหม่ค่ะไปไหว้ตอนแรกถามแม่พิ่นอยู่ฟังนั่นแหละค่ะบอกก็เลยว่าเอ้ยย่างขามทางมาดีกว่าเดี๋ยวแม่พินออกมากะขามทางมันนี่กะย่างเขาบ้านเนาะมันนี่กะสิอยู่เล่นแม่บ้านแม่พินก่อนมื้อแรงอาสิให้น้องขวัญไปส่งรู้จังไดเบิ่งก่อนถ้าบ่ส่งแม่น้อยกะสิย่างไปขึ้นรถเมล์คือเก่าล่ะค่ะพักต่ออีก1อาทิตย์นะคะสำหรับแม่ยายน้อยได้พักอีก1อาทิตย์ก็เบิ่งสิถามน้องขวัญว่ามันหยุดมื้อใดเฮาสิไปเที่ยวไสกันบ่นะคะพอช่วงไม่น้อยพักผ่อนในพักต่ออีก1อาทิตย์ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณนายจริงๆนะคะขอบคุณนายมากๆนายว่าที่จริงแม่น้อยต้องเริ่มเฮ็ดงานได้แต่ว่าแม่น้อยยังบ่เฮ็ดค่ะต้องอีก1อาทิตย์นะคะก็ดีใจอยู่ค่ะย่างค่ะวิธีทํางานนายว่าโอ้หน้าตาเธอดีขึ้นแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันเห็นเธอยังเหนื่อยอยู่ไปพักอีกอาทิตย์นึงนายเพิ่นก็เส้นให้ค่ะไม่ไม่ดีลีพี่น้องมึงดูคันเป็นผู้อื่นอยู่ไว้พอเฮาเศร้าแล้วเด้เขาก็ต้องเฮาเห็นบ่แต่อันนี้ดีหลายสิได้โทรไปบอกพ่อใหญ่ก่อนเนาะค่ะเนาะให้ไปซื้อไก่ตัวนึงนี่รออยู่2ชั่วโมงเลยไก่มันติดปีกบินหนีเหรอที่แรกรออยู่ฝั่งนู้นโอ๊ยไม่ไหวเว้ยโดดข้ามมารถมันว่างไงบอกแต่บอกนะว่าไก่ทั้งกระเป๋านั่นไม่มีไก่แช่แข็งเออเอาไก่เป็นก็ได้ไก่ไม่เป็นหรอกไก่ตายคือเก่าไปไปบ้านแม่พินกันมาพี่ถือช่วยโทรไปบอกพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่ดีใจหลายเธอนายให้ฉันพักอีก1อาทิตย์เออดีเธอจะได้พักผ่อนตอนนี้เธออยู่ไหนกลับบ้านแล้วเหรอบอฉันไปบ้านพินฮะเป็นไรเขาบ่ย่านเธอบ่ฉันถามมันแล้วนะว่ามันกลัวฉันไหมมันบอกมันไม่กลัวฉันนะคุณยายเลยหัวขวัญก็เลยว่าเดี๋ยวฉันจะถามขวัญเบิ้งถ้าขวัญมันหยุดอาทิตย์หน้ามือใดพวกฉันอาจจะไปเที่ยวกันอ๋อโอเคฟันมาอ๋อโอเคคนสิไปน้ำบ่รู้ว่าไปหรอกคืนวันแล้วบ่ไปหรอกถามน้องขวัญเบิ้งหาเฮาได้เลาะเนาะส่งขอความหามาแล้วหรอวะขวัญป้าได้หยุดอีก1อาทิตย์นะให้พักผ่อนไปไหนกันไหมว่าสันมันยังบ่ทันได้ตอบแสดงว่ามันใกล้สิเลิกงานแล้วมันยังบ่ได้อ่านเดี๋ยวสิพิมพ์บอกว่าป้าอยู่บ้านนั่นแม่แกนะเดี๋ยวสิพิมพ์บอกมันอยู่อันนี้เขาอีกข้างนึงเด้อนี่พี่น้องบ้านแม่พิมพ์มันเป็นแบบอยู่ตรงกลางมาจากทางใดก็ได้ย่างทะลุไปหันกับย่างเลี้ยวขวามือกับไปบ้านแม่น้อยอันนี้ไปนี่ก็ไปโรงเรียนบักเพชรบักปั๊บเนาะอันนี้โรงเรียนไปหน่อยเฮ็ดนี่ส่งให้จับปั๊บไปโรงเรียนเดินไปรับนี่ไปเลยแผนกเขาให้ไปรับไปส่งช่วงนี้เอ๊ะเด็กน้อยไปโรงเรียนไหมวะช่วงนี้ไม่ได้สังเกตว่ะตอนเช้าออกมานั่งกินข้าวก็ไม่ได้สังเกตโรงเรียนนะนี่ถาวรไม่พินล่ะฮอดแล้วห้องแรกเขาทั้งนั้นกับผ่านโรงเรียนบ้านแม่พินน้องขวัญสิย้ายบ้านแล้วพี่น้องมันว่าสิเอามันไม่ย้ายแล้วเหรออะไรของมันว่าเสียกๆหูบๆมันอยู่ตรงนี้มันหมดแล้วมันจะย้ายไปทำไมตรงนู้นไกลเมืองอีกโอ้ยโอ้ยเมียนั่นโรงเรียนพี่น้องนี่บ้านแม่พินเมื่อไหร่เพิ่นจอดรถไว้ทางนอกเป็นไหนจอดไว้ตรงนี้
เออถือลักทอเลยพี่น้อง